สถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางในปัจจุบันก็ถือว่ากลายเป็นอีกหนึ่งจุดพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่การเผชิญหน้าทางทหารของบรรดาประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะแม้ทางฝั่งของอิหร่านและก็อิสราเอลรวมทั้งสหรัฐเนื่องจากว่าในปัจจุบันทางด้านกองกำลัง IRGC ของทางอิหร่านได้มีการออกมาประกาศเป้าหมายอย่างชัดเจนสำหรับโครงการการพัฒนาระบบอาวุธและก่อการยกรับแสนยานุภาพทางทหารซึ่งจากข้อมูลที่ทางสื่อสำนักข่าวของอิหร่านมีการรายงานในส่วงวันที่25กุมภาพันธ์ปี2023ที่ผ่านมาโดยอ้างถึงคำให้สัมภาษณ์คำแถลงการของทางนายพลฮาจีชาเดซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บัญชาการกองกำลัง IRGC ของทางอิหร่านโดยเขาระบุว่าปัจจุบันนี้เป้าหมายสูงสุดของกองกำลัง IRGC ของทางอิหร่านสำหรับการโจมตีฐานทัพอากาศอัลอาซัสในช่วงหลายปีที่ผ่านมาบ่ได้มีจุดประสงค์เป้าหมายในการยึดทำลายหรือว่าสังหารบรรดาเจ้าหน้าที่ทหารของทางด้านสหรัฐหลายร้อยนายที่ประจำการอยู่ในฐานทัพแห่งนั้นแต่ว่าเป้าหมายสูงสุดของกองกำลัง IRGC ของทางอิหร่านก็คือการจัดการกับอดีตผู้นำของสหรัฐในยุคดังกล่าวนั้นก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำในอดีตของสหรัฐที่ออกคำสั่งให้เริ่มปฏิบัติการพิเศษในการโจมตีเพื่อลอบสังหารผู้บัญชาการกองกำลังอัลคุสของอิหร่านในช่วงระยะเวลานั้นก็คือชานคาเซมสุไลมานีจนนำมาสู่ความตึงเครียดอย่างนักระหว่างความสัมพันธ์ของอิหร่านและก็สหรัฐประชาชนชาวอิหร่านเป็นจำนวนหลายล้านอยู่ในสภาพที่ว่าโกรธแค้นทางด้านสหรัฐอย่างนักในช่วงระยะเวลานั้นและจนถึงในปัจจุบันนี้กองกำลัง IRGC ของทางอิหร่านเองก็ยังประกาศยืนยันอย่างชัดเจนว่าถ้าหากพวกเขายังบ่สามารถจัดการกับอดีตผู้นำของสหรัฐก็คือชานโดนัลด์ทรัมป์ได้หมายความว่าปฏิวัติการในการล้างแค้นของทางกองทัพอิหร่านสำหรับเหตุการณ์การสังหารทานคาเซมสุไลมานีนั้นถือว่ายังบ่บรรลุเป้าหมายซึ่งสิ่งดังกล่าวนี้อาจจะกลายเป็นฟันหายสำหรับอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐชานโดนัลด์ทรัมป์เพราะว่าในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ทหารระดับสูงของกองกำลัง IRGC ของอิหร่านได้มีการประกาศยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของอิหร่านนั้นบ่แม่นการโจมตีกองกำลังทหารของสหรัฐหลายร้อยอยู่ในตะวันออกกลางแต่ก็คือการโจมตีเฉพาะอดีตผู้นำที่เคยออกคำสั่งให้มีการโจมตีผู้บัญชาการกองกำลังอัลคุสและนอกจากนี้ในปัจจุบันผู้บัญชาการกองกำลังทหารของอิหร่านก็ยังระบุว่าพวกเขามีระบบคีปนูธจรวดมิสไซล์ที่มีประสิทธิภาพและก็มีความแม่นยำสูงมันสามารถยิงโจมตีฐานทัพต่างๆของสหรัฐทั่วตะวันออกกลางได้ในรัศมีการยิงโจมตีสูงถึงระดับ 1,500 กิโลเมตรและนอกจากนี้ในปัจจุบันกองกำลัง IRGC ของทางอิหร่านก็ยังได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอการทดสอบขีปนาวุธล่อนโคชมิไซล์ตัวใหม่ที่มีระยะการยิงไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรการทดสอบดังกล่าวนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีขีปนาวุธบินเขากระทบเป้าหมายที่มีการกำหนดเอาไว้ล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำและก็มีประสิทธิภาพสิ่งดังกล่าวนี้เป็นการสะท้อนเห็นถึงความก้าวหน้าทางทหารของทางอิหร่านและก็เป็นการท้าทายต่อกับอำนาจของสหรัฐเป็นอย่างยิ่งซึ่งนับมือความก้าวหน้าทางทหารของทางอิหร่านยิ่งกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สำคัญสำหรับสหรัฐและก็พันธมิตรในการต่อต้านอิทธิพลของอิหร่านตลอดถึงความพยายามในการจำกัดการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของกองกำลัง IRGC และนอกจากนี้ในปัจจุบันผู้บัญชาการกองกำลังทหารระดับสูงของอิหร่านก็ยังประกาศว่าพวกเขามีการพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกรุ่นใหม่ล่าสุดซึ่งมันสามารถยิงด้วยความไวสูงถึงระดับ13มัคซึ่งถ้าหากว่าคำกล่าวดังกล่าวของทางอิหร่านเป็นความจริงจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขียวเล็บที่มีความสำคัญของกองทัพอิหร่านอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อจากทหารจีนรัสเซียสหรัฐที่กำลังให้ความสำคัญในการพัฒนาอาวุธความไวสูงเหล่านี้ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างนักเพราะว่าอาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเอาชนะระบบการป้องกันของฝ่ายศัตรูและยิ่งไปกว่านั้น
ประเทศมหาอำนาจอย่างเช่นรัสเซียพยายามในการยึดติดตั้งหัวหบระเบิดนิวเคลียร์เขาไปยังอาวุธเหล่านี้ซึ่งยิ่งเฮ็ดให้มันมีความอันตรายสูงยิ่งขึ้น